สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาทห้าบาทในช่วงของบลูส์ท o เ a y ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนก็คงมีเรื่องของสถิติบทสัมภาษณ์หลังเกมครับที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะบาโร่ห้าประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3นะครับเดี๋ยวรายละเอียดหรือว่าบทสัมภาษณ์หลังเกมเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ ในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงก์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีนะครับไปว่านถึงเกมที่เชลซีชนะบาโรขาดลอย5-0นะครับบาโรนี่เป็นทีมจากลีกทูแต่ว่าเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ก็เชลซีเนี่ยชนะ5้ครับได้จากเอ็นคุนคูแฮตทริกครับ นาทีที่8นาทีที่15แล้วก็อินูคูนปิดท้ายในที75ส่วนอีก2ลูกได้จากทางเจ้าฟลิกยิงฟรีคิกครับไปโดนหลังผู้สัประตูแฟร์นเป็นเข้าประตูตัวเองนาที2ี่แล้วก็เปโดนนโต้ประเดิมประตูแรกกับเชลซีนาะที48่ก็จบเกมครับถล่มบาโร่ไป5ประตูต่อ0ูนะครับโดยที่11ตัวจริงเชลซีเนี่ยประตูเป็นฟิลิปยอร์เกนเซ่นครับแบ็กซ้ายใช้เรนาโตเวก้าแบ็กขวาเนี่ยเป็นกุสโต้ที่ฟิตกลับมาลงเล่นได้นะครับ เซนเตอร์ก็ใช้บอลูไบเดชิวเล่นกับทางอักเซลดิซัสซี่นะครับขณะที่มิดฟิวร์ตัวกลางคีนแนนดูสบรีฮอร์ครับก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเล่นกับเซซารีคาซาเดแนวรุกไม่เคลโลมูดริกนะครับเจ้าฟิลิกแล้วก็เปโดเนโตหน้าเป้าก็เป็นเอ็นคุนคูโดยที่สำรองเนี่ยสิ่งที่แฟนเชลซียอยากเห็นที่สุดก็คือเบนชิวเวลครับถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองครับในนาทีที่46โดยที่ครึ่งแรกเนี่ยใช้กุสโตเล่นอินเวิร์ดฟูลแบ็ก พอเปลี่ยนชิเวลลงมาก็สลับกันครับเอา,เอาดิซัสซี่เล่นแบ็คขวาแล้วก็ใช้เบนชิเวลขยับขึ้นมาเป็นเล่นเป็นอินเวิร์ดที่เหลือก็มีจอชอาชิมปงลงมาไทริกจอชคานิชูเมริกาแล้วก็มาร์กกิลนะเดวิดวอชิงตันไม่ได้ลงนะครับโดยที่หลังเกมครับนะฮะเอาแต่ซิตีน่าสนใจก่อนนะครับ10มกราคมปี1948เนี่ยตอนนั้นเชลซีชนะบาร์โร่5-0ครับในเอฟเอคัพ ก็เป็นสกอร์เดียวกันกับวันนี้เลยครับที่ชนะบา r โร่แต่เป็นคาราบาวครับแต่ว่าชนะด้วยสกอร์เดียวกันที่5ประตูต่อศูนะครับหลังเกมครับเอนโซมาเอสกาบอกว่าผมมีความสุขมากกับผลงานครับในเกมเจอบา r โร่และผลลัพธ์ที่ได้ครับเราปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างแต่แนวคิดก็ยังคงจะเหมือนเดิมครับนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราครับไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตาม ก็พยายามแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของทีมให้มันอยู่ต่อไปคือไม่ว่าจะเจอทีมไหนเนี่ยเราก็พยายามเล่นให้โหดต่อไปอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของฤด,ดูกาลด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีปัญหาต่างๆในช่วงเวลานี้เราในทีมเนี่ยพร้อมกันหมดนะครับยกเว้นโรเบโอลาเวียกับรีสเจม นอกจากนี้มาริสกาก็ออกมาชื่นชมแล้วก็แฮปปี้กับเปโดเนโตคริสโตเฟอร์เอคุณครูที่ทำแตทริกนะครับรวมไปถึงเจ้าเฟลิกเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยสมควรได้ลงสนามครับแต่ในในช่วงเวลานี้เขาไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยวันนี้ทำประตูได้มีแอสซิสแต่3คนนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะฮะตัวหลักกลายเป็นพวกซานโชพาวเมอร์มาดูเอเก้อะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นใจแหละจากบทสัมภาษณ์ของเอนโซมารสกานะครับ ขณะดเดียวกันครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการตัดสินใจผลงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะผมไม่ได้อยู่ที่นั่นนะฮะทั้งเอ็นคุนคูแล้วก็แจ็คสันนะครับตอนนี้เหมือนคนเรื่อมเปรียบเทียบว่เาเฮ้ยโอ้แจ็คสันก็ดีเอ็นคุนคูก็ดีใครอยากเล่นใครจะได้เล่นตัวจริงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ที่นั่นครับทั้ง N Jackson, เอ็นคุนคูแล้วก็แจ็คสันทั้งสองคนก็ต่างทําลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่ยิงประตูได้เท่านั้นครับแต่รวมถึงการทํางาน ทั้งตอนมีบอลและก็ไม่มีบอลด้วยน่าเสียดายที่ตอนนี้มาร์กิวยังยิงประตูไม่ได้แต่หวังว่าจะยิงได้ในเร็วๆนี้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของทางเอนโซมาเรสกาเบื้องต้นส่วนถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยอ่ะมีเพิ่มเติมนิดนึงครับทางมาเรสกาพูดถึงจอร์จอาชิมปงกับไทริกจอร์ชครับเขาบอกว่าพวกเขาทั้งคู่ทําได้ดีมากครับพวกเขาเล่นเป็นคนที่เล่นแบบมีความกล้าหาญครับไทริกจอร์ชมีโอกาสแต่ว่าพลาดไปแต่เขาก็ยังเดินหน้าต่อไป ที่เหลือก็ดูแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแปลให้แบบสดๆเลยเพราะเดี๋ยวมีอีกทีนึงเนี่ยน่าจะใน Facebook Fanpage แล้วกันครับปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับก็ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือเชลซีเนี่ยตอนนี้กำลังเจรจากับกาตาอ w เว s ครับในเรื่องของการย้ายเข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้ออันนี้เป็นรายงานจาก Sky Sport ์นะครับโอ้อาจ,จะได้เห็นกาตาอีเวสมาคาดนะก็นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเปเชีนะครับ ขณะเดียวกันครับ Sky ป p o r t ก็รายงานว่านอกเหนือจากกาตาแอเวยแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ยังเจราจาอยู่กับอีก2สายการบินในเรื่องของการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อถ้าจํากันได้ก่อนหนี้เชลซี Chelsea เคยมีริยาตแอร์ครับแต่ว่ามันก็ข่าวลือก็หายไปแต่ตอนเนี้หลักๆคืออาจจะมีกาตาแอเวยเข้ามาแต่เดี๋ยวรอดูอีก2สายการบินจะเป็นอะไรฮะหลายคนที่ชอบสอบถามเรื่องคานอกจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ข่าวเลยครับจนมามีข่าวเมื่อวันนี้แหละนะฮะ ขณะเดีวยวกันฟาบิโซโรมาโนรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยมีโอกาสที่จะขายไม่เคลโรมูดิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้มีสมโมสรจากเยอรมันครับยื่นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลแต่เชลซีปฏิเสธไปครับพวกเขายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวนักเตะครับและเชื่อมั่นในทีมสตาฟฟอร์มการเล่นของมูดิกในฤดูกาลนี้จะสำคัญต่อตัวอนาคตของเขานะครับก็แมชล่าสุดนี่ถือว่าก็ทำได้ดีประมาณหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะไม่มีประตู ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าปีเตอร์แบงค์จะทำหน้าที่ตัดสินเกมเชลซีกับไบรตันและไมเคิลโอลิเวอร์จะเป็นผู้ตัดสิน VAR ขณะที่ดีแอเลติกรายงานบอกว่าองค์ประกอบสำคัญในแผนกล่องเคียร์เล็กแคปิตตนตั้งแต่แรกคือการพัฒนาคุณภาพและขนาดของทีมวิเคราะห์ข้อมูลเชลซีเพื่อพัฒนากระบวนการกีฬาในทุกๆด้านตั้งแต่ฟอร์มการเล่นการป้องกันนักเตะบาดเจ็บไปจนถึงการดึงตัวนักเตะขณะที่เรนาโตเวกาครับออกมาให้สัมภาษณ์ครับ ก่อนเกมนะที่จะเจอกับบาโร่ก็บอกว่าออผมรักสภาพแวดล้อมในสนามและคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ต่อแฟนบอลในฐานะนักเตะการรู้ถึงคุณค่าที่มีต่อแฟนบอลน,นั้นช่วยเพิ่มพลังให้แก่เราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อได้เล่นในสภาพแวดล้อมแบบนี้ขณะเดียวกันแอนดรอสทาวเซนครับอดีตปีกของทอตแลมฮอสเปอร์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าผมได้ดูนิโคลัสแจ็กสันในฤด,ดูกาลที่แล้วครับเขามีทุกอย่างยกเว้นประตูเขามีการเคลื่อนที่การเลี้ยงบอลการพาตัวเองเข้าไปอยู่ตำแหน่งที่ดี แต่เขาไม่สามารถจบสกอร์จากโอกาสเหล่านั้นได้แต่ประตูที่เขาทาได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้ความสามารถและความมั่นใจอย่างกับกองหน้าระดับท็อปพวกเราไม่ได้เห็นมันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับประตูเหล่านี้อาจสร้างความมั่นใจกับเขาและอาจจะได้เห็นนักเตะคนนี้ยิงได้อย่างเฉียบคมเมื่อได้รับโอกาสหน้าประตูขณะเดียวกันนะครับก็ทางอิบราฮิมฮาติปกลูครับรองประธานสโมสรของกาลัสไลรครับออกมาพูดถึงโอซิมเฮนนะครับ เขาบอกว่าไม,ไม่มีโอกาสเลยครับที่โอซิเมนจะย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้วางแผนที่จะให้เขาอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าด้วยเช่นกันโอซิเมนจะเป็นนักเตะของกาลาตาสรายจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าขณะเดียวกันก็ตีไว้ลือเลยครับมีรายงานจาก tbr football ครับอันนี้ลือไว้ก่อนเลยบอกว่าถึงแม้ว่าเชลซีจะมีความสุขกับแจ็กสันแต่พวกเขาเชื่อว่ายังขาดผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าและได้ติดตามฟอร์มการเล่นของวิกเตอร์โบนิเฟสในช่วงหลายอาทิตย์ที่่ผาานม ขณะที่แกรมไบรลี่ก็รายงานนี้ก็ตีไว้เป็นลือได้ครับบอกว่ามูริโลเนี่ยกองหลังของฟอเรสเป็นที่สนใจของเรอัลมาดริดบาซ่าเชลซีลิเวอร์พูลและบาเยนมิวนิกนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าฟอร์มของแพทริกดอกูครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเลเช่เนี่ยทำให้เชลซีประทับใจครับทีมที่มีโอกาสดึงตัวไปร่วมทีมเนี่ยประทับใจตัวของแพทริกดอกูอย่างมากเลเช่พยายามจะต่อสัญญาครับแต่ก็อยากได้ค่าตัวที่ราว 30ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจครับผมมีสถิติเพิ่มเติมของนักเตะให้แล้วกันนะครับในช่วงท้ายนี่ก็ทอริกจอร์ด George ครับ27นาทีกับบาร์โรสัมผัสบอลไป15ครั้งนะฮะผ่านบอลสำเร็จ10จาก12ครั้งนะฮะดวลสำเร็จชนะในการดวลสำเร็จเนี่ยร0 0ครับ แล้วก็ยิงตรงกรอบ1ครั้งจาก2ครั้งแล้วก็โดนทำฟาวล์หครั้งนะครับขณะที่คานิชููเมก้าครับที่เป็นตัวสำรองเนี่ยก็สร้างสารรน์โอกาสได้หลายได้ได้ไดไดครั้งนะครับภายในเวลา14นาทีซึ่งมากที่สุดถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นๆที่ทำได้ตลอดทั้งเกมในเกมเชลซีกับบา r โรก็ยังมีบทบาทอยู่บ้างนะครับที่เหลือก็เรนาโตเว g กาครับจ่ายบอลไปด้านหน้ามากถึง34ครั้ง นะซึ่งมากกว่านักเตะคนอื่นๆทั้งเชลซีแล้วก็บาโร่นะครับขณะเดียวกันก็เซซารคาซาเดครับสามารถเข้าแท็กเกิลนะฮะได้ร0 0ซนะในเกมที่เชลซีเจอกับบาโร่นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นที่สามารถชนะในการดวกลกางอากาศมากที่สุดให้กับเชลซีด้วย,ก,วยก็คือ5ครั้งก็ถือว่าบทบาทค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซซารคาซาเดนะครับอ่ะนี่เป็น ข่าวทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามหลังเกมก็สามารถเข้าไปชมไลฟ์กันได้ย้อนหลังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเจอกใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ